สบายดีล่ะเนาะเห็นเมื่อทุกคนเนาะนะสาน้องปอหาเนาะเอาเป็นจังไรพอรันอยู่ยาวอยู่เฮือนเห็นหนังสือบออาจารย์บางบาพอรันเมื่อทุกคนเนาะได้เห็นหนังสือเมื่อทุกคนเนาะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนี้ครูขออนุญาตนะลูกเด้อเพราะว่าครูบอแล้วใส่ไปผิดปากเพราะว่าครูอยู่เฮือนผู้เดียวถ้าว่าครูออกไปตลาดหรือออกไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นที่สุดครูจะใส่ทุกครั้งคือกันนะลูกเนาะเอาวันนี้ครูจะพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนเอาเลยนะลูกเนาะในสมองและวิชาคณิตศาสตร์เฮาเรียนเฮาไปที่ใดพอรันชื่อบอเรียนฮอดบทที่เท่าไรลูกบทที่15นั่นเองเนาะมื้อนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อบทที่16ก่อนจะเข้าสู่บทที่16นี่ครูจะทวนคืนบทเรียน90ก่อนมาพวกหลานจะชื่อบ่เนาะมาเบิ่งคําถามทวนคืนเฮาเลยเนาะลูกเนาะข้อที่1คําว่าจงสร้างรูป3เจเสมอเนาะข้อกอไก่รูป3เจเสมอเนาะ A B C รูปว่าข้างของ A B เท่ากับข้างของ B C เท่ากับข้างของAC เท่ากับ 6.5 ซมนั่นเองเนาะก่อนจะสร้างรูปนี่อาจารย์บอกแล้วให้พวกหลานชื่อนิยามเนาะของแต่ละรูปแม่นบ่ตัวอย่างว่ารูป3เจเสมอนี้พวกเราก็ต้องชื่อนิยามรูป3เจเสมอแม่นบ่พวกเราต้องชื่อท้องขึ้นใจให้มันได้รูป3เจเสมอแม่นบ่แม่นรูปที่มี3ข้างเท่ากันและมี3มุมเท่ากันเนาะเวลาสร้างนี่นะเวลาสร้างรูปนี่พวกเราห้ามลืมเด็ดขาดห้ามขาดเด็ดขาดคืออุปกรณ์เนาะอุปกรณ์1บรรทัด2เมตรกลมปลาเนาะในการสร้างให้มี2อย่างถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็บ่ได้เนาะต้องมี2อย่างจึงจะสมบูรณ์และแน่นอนที่สุดในการสร้างรูปให้มันจืดนั้นเนาะหลังจากวิธีสร้างรูปนี่ให้พวกหลานใส่บรรทัดเนาะให้ใส่บรรทัดตัวนี้นี่ลงเนาะใส่บรรทัดตัวนี้บ่ให้ใส่บรรทัดในขี้โตท่อนซื่อตัวนี้ก่อนแม่นบ่ท่อนซื่อของตัวรูปนี้ก่อนเนาะหรือว่าพื้นมันก่อนแม่นบ่หรือว่าพื้นของรูป3เจเสมอสิก่อนเนาะรูป3เจเสมอ A B C นี่เนาะพอรันชื่อในนั้นให้พอรันขี้แต่จุดนี้ฮะจุดนี้ต้องเท่ากับเท่าไหร่ 6.5 ซมสิก่อนหลังจากนั้นให้พวกหลานเอาบรรทัดเนาะเอาบรรทัดแทกเบิ่งมา 6.5 ซมอยู่ใส่พระก็ขีดปึ๊กตัวอย่างมันบ่ตัวนี้เนาะแต่จุดนี้บ่แต่จุดนี้ฮะจุดนี้6ซมแล้วให้พวกเราเอาไปเล็กนี่แม่นบ่ไปจําใส่ไปจําจุดนี้ที่จะบ่ขีดมานี้แล้วจุด1เนาะเอาไปเล็กจําจุดนี้คือกันแต่ขนาดมันอยู่ 6.5 คือเก่านั่นเด้อจับจุดนี้ขีดปึ๊บแล้วพระจะเห็นจุดตัดกันนี่คือมันเม็ดจอมของรูป3เจเสมอหลังจากนั้นให้พวกเราใส่บรรทัดยาวเนาะขอโทษเนาะให้ใส่บรรทัดยาวตัวนี้แม่นบ่ขีดขีดแต่จุดนี้มาใส่นี่บ่แล้วก็ขีดจุดนี้มาใส่นี่แล้วพระจะสังเกตว่าจะเห็นรูปนี้จะเป็นรูป3เจเสมอวิธีกดคืนก็คือให้พวกอ่านใส่กลมปากกลมปากหรือว่าบรรทัดเนาะแทกเบิ่งว่าแต่ละข้างเท่ากันบ่ถ้าบ่เท่ากันแม่นพระจะแต้มบ่ถูกเนาะรูป3เจเสมอต้องให้มันเท่ากัน3ครั้งนั่นมันบ่เออสําหรับทวนคืนอาจารย์ก็เบิ่งเพียงซํานี้อาจารย์จะพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนใหม่เฮาเลยนะลูกเนาะบทเรียนใหม่เอาภาคที่4เนาะการคำนวณบทที่16การหารค่ากิจกรรมข้อที่1จงหารเลขต่อไปนี้แม่นบ่แล้วเขียนผลหารและตัวเศษใส่วรรณจมิตรตัวอย่างเนาะตัวอย่างตัวอย่างตัวนี้12หารให้หยังหารให้6ก่อนพวกเราจะไปหารตัวนี้พวกเราต้องคำนึงให้รู้ว่าตัวใดเป็นตัวใดสิก่อนแม่นบ่ตัวนี้ให้พวกเราชื่อว่าตัวนี้เอิ้นว่าตัวตั้งตัวตั้งหารตัวนี้เอิ้นว่าตัวหารตัวนี้เอิ้นว่าตัวตัวหยังตัวนี้เอิ้นว่าผลหารอันนี้เอิ้นว่าตัวเศษเนาะตัวอย่างว่า12หาร6จะได้หยังแม่นบ่จะได้2 2คูณให้6เท่ากับ12เอา12ลบ12จะเหลือหยังเหลือ0ฉะนั้นพวกเราสามารถสรุปได้ว่าผลหารเท่านี้จะได้หยังจะได้2ตัวเศษให้จะได้หยังจะได้0เนาะพอจื่ออันนี้แล้วข้อกออาจารย์อธิบายข้อกออีกทีนึงลูกเนาะข้อกอนี่8หาร4จะได้หยังจะได้2แม่นบ่2 4 8แม่นบ่เอาไปเขียน8ใส่8แล้ว8เหลือหยังเหลือ0เนาะหมายความว่าผลหารเท่านี้จะได้หยังได้2และตัวเศษเท่านั้นได้หยังได้0เนาะตัวเศษมันเท่ากับ0เนาะสําหรับข้อที่1ก็มันเพียงซํานี้เนาะส่วนข้อขอข้อคอข้อสอข้อสอข้อยอและข้องอข้อจอข้อรอข้อต่อนี่แม่นอาจารย์จะภาคเป็นเบียกบ้านให้พวกหลานครูเฮ็ดเนาะเวลาเฮ็ดแล้วตัวใดบ่เข้าใจก็ให้พวกหลานนี่นะแชทหรือโทรถามอาจารย์ได้นะลูกเด้อสําหรับข้อที่1ก็เป็นเพียงซํานี้วันนี้ครูจะพาพวกหลานไปต่อข้อที่2ข้อที่2นี่คําว่าจงเขียนจํานวนรูปนี้เนาะที่สามารถหารขาดให้1และตัวมันเองเท่านั้นใส่บ่อนจํามิตรเนาะ
บอลจมิดตัวเลขที่กระเจ้าให้มามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19และ3นั่นเองตัวเลขกระเจ้าให้มาในมี3ตัว3ตัวเนาะให้พวกหลานไปเฮ็ดอาจารย์จะตอบเป็นบทตัวอย่างให้พวกหลานเนาะตอบตัวอย่างว่า1นี่นะหรือบอกอีกอย่างนึงเนาะพวกหลานต้องจื้อเนาะหรือบอกอีกอย่างนึงถ้าเทียบใส่เขาจะเอิ้นว่าจํานวนหมู่แม่นบ่คือจํานวนหมู่นี่พวกเราก็ให้ชื่ออยู่ในใจความเนาะมันจะมีลูกเนาะอยู่ในใจความของบทที่16นี่มีแน่นอนเนาะอยู่ในบทที่16มีใจความว่าจํานวนหมู่นี่แม่นหยังเขาจะทักคําถามให้พวกหลานเพราะเราต้องชื่อให้ได้ว่าจํานวนหมู่นี่แม่นจํานวนที่หารค่าให้1และตัวมันเองเท่านั้นจึงเอิ้นว่าจํานวนหมู่ให้พวกเราชื่อเดี๋ยวนี้ให้พวกหลานเด้อให้ชื่อแล้วตัวนี้คือการอาจารย์จะมาเฮ็ดเป็นบทตัวอย่างให้พวกหลานก็คือ4ตัวเลขเนาะตัวอย่างมา1 1นี่นะหารค่าให้1นี่คาดบ่คาดเนาะ1หาร1ก็จะได้1แล้ว1นี่นะหารค่าตัวมันเองตัวมันเองก็คืออย่างก็คือ1ก็คือ1หาร1นี่คาดบ่คาดหมายความว่า1นี่ก็แม่นคือกันเนาะ1นี่ก็แม่นคือกันตัวที่หารค่าให้1และตัวมันเอง1ก็แม่น2เลยแม่นบ่2นี่ก็แม่น2หาร1ได้บ่คาดบ่2หาร1คาด2หาร1จะได้1บ่2 1 2 2 2 0เนาะ2 1ก็จะแม่นเนาะหารตัวมันเองก็คือ2 2 2 2ได้หยังก็ได้1เนาะ2 1ก็แม่นแล้ว3นี่แม่นบ่3นี้ก็แม่นเส้นเดียวกันเนาะ3หาร1คาดบ่คาดหาร2คาดบ่บ่คาดหาร3คาดบ่คาด3นี้ก็คือตัวมันเองเนาะ3นี่ก็แม่นแล้ว4 4นี่แม่นบ่บ่แม่นเนาะ4หาร1คาดบ่คาด4หาร2คาดบ่คาด4หาร3คาดบ่บ่คาด4หาร4คาดบ่คาดมันบ่จำนวนที่จำนวนที่หารค่าให้1และตัวมันเองเท่านั้น4นี่แม่นบ่บ่แม่นเพราะว่ายังหารค่าให้2อีกเด้แม่นบ่ถ้าหารค่าให้2นี่จะบ่บ่แม่นเนาะให้พวกเราจื้อเนี่ยนั้นเนาะแล้ว5นี่แม่นบ่5นี่5นี่แม่นคือกัน5นี่ก็แม่น5หาร1คาดบ่คาด5หาร2คาดบ่บ่หาร3คาดบ่บ่5คาด4บ่บ่5คาด5บ่ค่ะแม่นบ่5นี่จะหารค่าให้เพียงแต่1กับ5เท่านั้น5นี่ก็คือตัวมันเองเนาะสำหรับข้อที่2นี้อาจารย์จะเฮ็ดบทตัวอย่างให้พวกเราก็มี4ข้อเนาะอย่าง6 7 8 9 10จนฮอด20นี้แม่อาจารย์จะพาเป็นเรียกบ้านให้พวกหลานไปเฮ็ดแล้วก็ไปคิดไล่ต่อเนาะสำหรับบทเรียนเฮาข้อที่2นี้ก็หมดเพียงซ้ํานี้หรือว่าบทที่16อันนี้เนาะก็เพียงหมดเพียงซ้ํานี้เนาะถ้าพวกหลานไปแก้แล้วเนาะถ้าจุดใดบ่เข้าใจสําหรับกิจกรรมก็สามารถแชทหรือโทรถามอาจารย์ได้เนาะอาจารย์จะขอภาคเรียกบ้านพวกหลานอีกคืนนึงเนาะก็คือ ให้พวกหลานนี่เนาะไปจดใจความเนาะให้พวกหลานทุกคนนี่นะไปจดใจความบทที่16นี่ให้สําเร็จแม่นบ่แล้วก็ไปแก้บทฝึกหัดในบทที่16นี่ให้สําเร็จถ้าจุดใดบ่ไหนบ่เข้าใจก็ให้แชทหรือโทรถามอาจารย์ได้เนาะแล้วอาจารย์จะไปอธิบายให้พวกหลานใจความของบทที่16นี่กับบทฝึกหัดนี้เวลาอาจารย์สอนทาง Google Meet อีกทีนึงเนาะมื้อนี้บ่เรียนครับก็หมดเพียงซ้ํานี้อีกอย่างนึงอาจารย์ขอฝากฟังให้พวกหลานอยู่ยาวอยู่เฮือนก็ให้ฟังความพ่อแม่เนาะฟังความครูบาอาจารย์ทุกคนให้ตั้งใจเรียนบ่ให้ลิ้นโทรศัพท์ไลน์นะลูกเด้อมื้อนี้อาจารย์จึงกล่าวคําว่าขอขอบใจบ๊ายบาย